This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เฮ้ยบางทีเราห้อมล้อมด้วยผู้คนมากมายแต่ทำไมยังเหงานั่นเป็นเพราะว่าระดับชั้นของความผูกพันหรือระดับความสัมพันธ์นะครับ <Yeah. S 2> มันอาจจะเป็นแค่ชั้นข้างนอกคือเป็นแค่คนรู้จักเป็นคนที่ทักทายได้ยิ้มให้ได้แต่ไม่ได้เปิดใจคุยกันทุกเรื่อง เลยกลายเป็นแค่บุคคลภายนอกที่เรารู้จักโดยแกนของความเหงาเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกว่าตัวเรารู้สึกขาดการเชื่อมโยงกับสังคมขาดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขาดความรู้สึกใกล้ชิดสุดท้ายความเหงามันจะมีความรู้สึกว่าต้องการต้องการอะไรสักอย่างที่เป็นความรู้สึกผูกพันความบอ,อบอุ่นการถูกมองเห็นหรือรู้สึกว่าสําคัญแล้วที่สําคัญคือมันต้องเป็นความรู้สึกว่าคนคนนี้หรือสิ่งที่เราเข้าไปเชื่อมอ่ะเป็นบุคคลที่เรารู้สึกปลอดภัยด้วย ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This Time is Toy PBS Podcast มาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเมื่อเราต้องเจอกับความเหงานะคะเหงาของแต่ละคนไม่เท่ากันอีกแหละนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ถ้าเราเผชิญกับความเหงาเราจะพอจะทําอะไรกันได้บ้างเดี๋ยวคุยกับดรสุวัตวงศ์วงทางสวรสคนะ์นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีคะ่ะคุณเอิญคะ่ะสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเหงาไหมผมลหรฮะอือฮะ อช่วงนี้ไม่นะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดเวลาหรือเปล่ามีเรื่องให้ทํามีให้ทําใช่ไหมถ้ามีอะไรให้ทําเราอาจจะไม่ได้รู้สึกเหงาแต่บางทีเราก็เหงาได้เหมือนกันถึงแม้จะมีอะไรให้ทําและอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายจะเคยได้ยินประโยคนี้เสมอใช่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 ไหมว่าแบบมีคนเยอะๆแต่ก็ยังเหงาได้คือเหมือนกับว่าในในยุคเนี้ยเราจะมีความเหงาเพิ่มกันมากขึ้นอืด้วยความที่เราต้อง อยู่คนเดียวหรือเปล่าเราเป็นสังคมเดี่ยวม,มากขึ้นหรือเปล่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะได้ปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครมันเลยทําให้เราเหงาหรือเปล่าอาจจะเป็นมุมนี้ได้รหรือบางคนอาจจะเหงามีคนรักอยู่แหละมีคนครอบครัวอยู่แหละแต่ก็ยังรู้สึกเหงาเหงามันมาจากปัจจัยได้หลายอย่างมากเลยเนาะ,ะใช่ครับมันแล้วแต่บริบทแล้วแต่เหตุการณ์แต่ว่าโดยโดยแกนของความเหงาเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกว่าตัวเรารู้สึกขาดการเชื่อมโยงกับสังคมขาดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ขาดความรู้สึกใกล้ชิด uh huh. สุดท้ายความเหงามันจะมีความรู้สึกว่าต้องการต้องการอะไรสักอย่างที่เป็นความรู้สึกผูกพันความอบอุ่นการถูกมองเห็นหรือรู้สึกว่าสําคัญแล้วที่สําคัญคือมันต้องเป็นความรู้สึกว่าคนคนนี้หรือสิ่งที่เราเข้าไปเชื่อมอ่ะเป็นบุคคลที่เรารู้สึกปลอดภัยด้วย uh huh. เพราะงั้นอย่างตะกี้ครับที่พี่ลีบอกว่าเฮ้ย uh huh. บางทีเราห้อมล้อมด้วยผู้คนมากมายแต่ทาไมยังเหงาอ uh huh. นั่นเป็นเพราะว่าระดับชั้นของความผูกพันหรือระดับความสัมพันธ์นะครับมันอาจจะเป็นแค่ชั้นข้างนอกชั้นข้างนอกคือเป็นนแคค่รู้จัก เป็นคนที่ทักทายได้ยิ้มให้ได้แต่ไม่ได้เปิดใจคุยกันทุกเรื่องอมไม่ได้เปิดความรู้สึกไม่ได้เปิดความเป็นตัวเองมาคุยกันมันเลยกลายเป็นแค่บุคคลภายนอกที่เรารู้จักเออการมีผู้คนมากมายก็เลยยังเหงาอยู่ดีเพราะไม่ได้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดหรือความรู้สึกปลอดภัยตรงนั้นนะครับเพราะงั้นโดยโดยแกนของความเหงาเนี่ยถ้าเราพูดในเชิงสังคมมันมักจะเกี่ยวข้องกับการที่แบบมันต้องมีตัวละครอ,อีกคนหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าอยากมีใครสักคนอย่างเงี้ยครับคือบางคนอาจจะไม่ได้อยากมีสังคมใหญ่อาจจะไม่ได้อยากมีเพื่ออนเยะ แต่บางครั้งอาจจะอยากรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากอบอุ่นกับคนในครอบครัวหรือมีแฟนสักคนหนึ่งคนเดียวก็พอ uh huh. ที่รู้สึกว่านี่คือคนของเราส่วนคนอื่นจะไม่ใช่คนของเราไม่เป็นไรแต่เราขอคนนี้พอเราฉันจะรู้สึกว่าแบบชั้นไม่ได้โดดเดี่ยวอ่าอ,อย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันกลายเป็นว่าบางทีเราต้องการแค่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราไม่ได้รับการตอบสนองตรงนั้นเนี่ยม,มันเลยอาจจะทําให้เรารู้สึกเหงาใช่ัครบเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้คืออันเนี้ยมันเป็น ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะคะทุกคฝั่งไม่ใช่ว่าจะต้องมีคนที่เราโฟกัสอยู่คนเดียวแล้วเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับเราแล้วเราถึงจะเหงามันเป็นได้ทุกทุกความสัมพันธ์เลยใช่ไหมคะแล้วมันก็สลับมันหลายจังหวะในชีวิตด้วยนะบางบางคนอาจจะเหงาชั่วคราวแป๊บๆอย่างเช่นแบบว่าเพิ่งเพิ่งกินข้าวกับเพื่อนมาอสนุกจังพอแยกย้ายปั๊บกลับบ้านคนเดียวโอ้เหงาจังแต่เดี๋ยวพอตื่นเช้ามาไปทํางานก็หายเหงาแล้วอย่างเงี้ยฮะหรือบางคนอาจจะคล้ายๆแต่งงานอยู่กันมานานเกิดการหย่าร้าง หรืออาจจะมีลูกเนาะตะกี้เราก็คุยกันเรื่องแบบเกี่ยวกวับว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมฮะแล้วก็มีลูกอยู่กันมาตลอดอะไรเงี้ยจนพอลูกเขาแบบไปมีแฟนไปมีครอบครัวปุ๊บกลายเป็นว่าแยกบ้านคุณแม่เขาอยู่คนเดียวเอาเหงาเลยอเอาฟะอย่างนั้นบางคน,นก็มีเรื่องการสูญเสียเข้ามาเกี่ยวข้องเออใช่คือมันกลายเป็นว่าจริงๆความเหงาเนี่ยไม่ได้จะเฉพาะต่อะจงที่ช่วงเวลาอายุยังแบบช่วงมีความรักก็มาจะมานั่งเหงาทำมิวสิกกันไม่ใช่แต่ไม่ว่าจะอยู่ใน ไวไหนเนี่ยเราสามารถมีโมเมนต์ของความเหงาได้ตลอดเลยได้หมดเลยครับเราเป็นเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมทุกเพื่อนร่วมเหงาไม่ได้เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายได้แต่เป็นเพื่อนร่วมเหงาใช่ครับมันเกิดขึ้นได้ทุกโมเมนต์ขนาดเมื่อกี้คุณเอิญบอกว่าเพิ่งเจอเพื่อนมากลับไปบ้านเหงาซะแล้วยังไม่ทันไรเลยมีมีบางคนเหงาอืทีนี้ทีนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าการคลายเหงาเนี่ยครับมันไม่ได้หมายความว่าเราจําเป็นจะต้องใช้สังคมอย่างเดียวนะ แต่กี้เหมือนที่เราคุยกันเราบอกว่าเฮ้ยบางทีการรู้สึกเหงามันหมายถึงเรารู้สึกขาดสังคมเราขาดรู้สึกขาดการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งอ,อ่ะโอเคต้องบอกว่ามันเป็นข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งแต่มันจะทั้งหมดค่ะแต่แท้จริงแล้วครับความเหงามันเป็นความรู้สึกแบบมันเป็นความคิดเชิงฟุ้งซ่านอะรู้สึกว้าเหวมันเป็นเหมือนความว้าเหวความบ้างเปล่าเข้ามาครอบงําเราแล้วรู้สึกอ้างว้างจังพอนึ้ออกไหมฮะทีเนี้ยไอการมีสังคมการมีเพื่อนเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือ หนึ่งในวิธีการที่จะทําให้ตัวเราไม่ได้ว้าวุ่นหรือคิดฟุ้งซ่านหรือกับตัวเองว่าเหงาจังอะไรเงี้ยฮะเพราะงั้นจริงๆแล้วครับการวิธีการคลายเหงาอะมันมีเรื่องของการใช้กิจกรรมด้วยนะทํากิจกรรมหรือเราลองนึกภาพว่าถ้าเรามีงานการงานอะไรสักอย่างที่กําลังไฟลุกเลยค่ะไม่เหงาแน่นอนเราไม่อยากยุ่งกับใครเลยครคือแบบอย่ามายุ่งกับฉันฉันปันงานอยู่อะไรเงี้ยในหัวเราจะไม่มีเรื่องความเหงาเลยเราจะรู้สึกว่าฉันต้องทําสิ่งเนี้ยให้เสร็จ เพราะถ้าไม่เสร็จฉันเดือดร้อนพรางนั้นเราไม่มีเวลามานั่งคิดเรื่องเหงาครับค่ะหรือบางทีปั่นเสร็จแล้วนะคะงานไฟลุกนั้นได้ดับมอดไปแล้วเนี่ยเสร็จไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มานั่งเหงาได้นะเหมือนกับพลังงานเราใช้ไปตรงนั้นแล้วอะแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวอยากอยู่เฉยๆใช่ครับพรงนั้นมันเลยกลายเป็นว่ามันก็มีความย้อนแย้งอยู่ตรงที่ว่าบางทีตะกี้เราอาจจะเหมือนแบบเอ้ยเราอาจจะต้องการสังคมแต่เอาจริงในโมเมนต์ชีวิตนะครับมันจะมีพารอนกัน เออพาร์ทที่เรารู้สึกว่าฉันอยากอยู่ตรงนี้คนเดียวเพื่อปั่นงานหรือทําอะไรบางอย่างที่ฉันอาจจะเอ็นจอยจริงๆไม่ใช่แค่ปั่นงานเป็นความทุกขนะ์เนาะอาจจะเป็นเรื่องความสุขที่ได้อยู่กับโมเมนต์นั้นก็ได้หรือเป็นโมเมนต์ที่พี่ลีตะก,กี้บอกครับว่าพอเราถอยออกมาอยู่คนเดียวบางครั้งเราเหนื่อยหมดแรงจากงานอะ่ะเราไม่อยากยุ่งกับใครแล้วอะ่ะไม่อยากเหงาหรอกอย่า <laughs> งเงี้ยฮะก็จะแบบไม่ใครมีความสุขกับการได้อยู่กับตัวเองแต่ทีเนี้ยมันจะมีความย้อนแย้งนิดนึงตรงที่ว่า <laughs> สำหรับบางคนเนี่ยครับที่เคยชินกับการอยู่กับตัวเองเช่นแบบว่าโองานไฟลุกหรือทําอะไรกับตัวเองนานๆนมากๆเนี่ยครับบางครั้งพอมันนานเกินไปอ่ะมันจะมีจุดที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่เห็นมีเพื่อนไม่เห็นมีสังคมเลย เหมือนเหมือนได้เสพความอยู่คนเดียวจนอิ่มตัวอพออิ่มตัวปั๊บททนี้เริ่มหาเรื่องโอ้วโชันเหงาจังก็จะมีความย้อนแย้งอยู่เงี้ยไม่แต่ว่าอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอะไรคือใครๆก็มีโอกาสที่จะเกิดแบบนี้ได้ความรู้สึกเหงาเพราะว่าเราเราบางทีเนี่ยยังคิดอ,อยู่เนี่ยระหว่างคุยกับคุณเอิญอยู่เนี่ยค่ะคุณเพิฟังว่าถ้าจะนิยามจํากัดความของคําว่าเหงาอ่ะมันมันคืออะไร อเออมันต้องประมาณไหนถึงถึงแบบเนี้ยเอ้ยฉันเหงาแต่มันเป็นความรู้สึกที่ม,ม,มันอาจจะอธิบายลําบากด้วยหรือเปล่าผมว่าจริงๆมันคือความรู้สึกที่มันออกไปทางฟุง <c oughs> ฟ้งซ่านฟุ้งซ่านบนความอ้งางว้างความรู้สึกโดดเดี่ยวครับเพราะเหงาเหงามันจะเป็นความรู้สึกโดดเดี่ยวที่มันแกนอยู่ข้างในออืก็ถ้าเกิดว่าจะถามว่าแล้วความเหงามาจากไหนไง ความเหงามันอาจจะมาจากสัญญาณของเราก็ได้ครับที่ที่เรารู้สึกอยากถูกมองเห็นอยากเป็นส่วนหนึ่งหรือไม่อยากแปลกหน้ากับกับโลกที่เรามอาศัยอยู่เนี่ยเราอย่างสําคัญอด้วยกหมคือหมายความว่าเราไม่ได้จะโฟกัสแค่คนคนเดียวแต่ว่าเราอาจจะอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคนหลายๆคนก็ได้ก็ด้วยก็ด้วยครับแต่เหมือนที่บอกไปตอนต้นนะว่าเราอาจจะอยากเป็นส่วนหนึ่งของคนหลายๆคน แต่มันจะไม่ใช่ใครก็ได้ครับมันจะต้องมีความพิเศษบางอย่างที่ที่รู้สึกว่าต้องเป็นบุคคลเนี้ยที่สามารถตอบโจทย์เรื่องความเหงาได้สมมติเราลองนึกภาพเนาะผมอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์สมมติ <c oughs> สมมติ <c oughs> ผมเป็น <c oughs> อินฟลูเอนเซอร์ผมอาจจะมีแฟนเพจรักหนึ่งแสนคนเป็นงไงรรับผมมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนเพจประมาณแสนคน ก็เยอะนะอผมอาจจะออกงานสังคมแล้วผมอาจจะแบบไปทักทายแฟนคลับมากมายออแต่พอจุดหนึ่งที่หมดจากงานแฟนคลับผมกลับไปขึ้นรถตู้นี่ไม่ได้พูดเรื่องจริงนะนี่ผมพูดให้ดูอ๋อเหรอผมกลับไปขึ้นรถตู้แล้วก็นั่งอยู่ในรถคนเดียวอะไรเงี้ยฮะผมอาจจะมีความรู้สึกอ้างว้างก็ได้นะเพราะสุดท้ายแฟนคลับจะไม่ใช่คนที่อยู่กับผมทั้งชีวิตฮะเขาจะอยู่แล้วเขาก็จะมีชีวิตของพวกเขาสุดท้ายตัวผมก็จะต้องนั่งรับรู้ชีวิตตัวเองอยู่ตรงนี้คนเดียวก็ได้อย่างเงี้ยฮะเพราะงั้นมันจะมี ความรู้สึกก็แบบเอ,อบางครั้งมันต้องการใครที่มันใกล้ชิดกว่านั้นแต่นี้ต้องบอกว่าแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ความเหงาไม่เหมือนกันนะใช่ใช่แต่แต่มันจะมีแหละไอ้ที่มันเป็นแบบว่าต้องการความรู้สึกใกล้ชิดหรือตัวตัวละครที่แบบรู้สึกก็เป็นคนของเราเนี่ยอา้าวแล้วทําไมถ้าอย่างนี้อันนี้อกลับไปที่เคสยกตัวอย่างที่คุณเอิ้นเป็นอินฟเอนเซอร์ท่านหนึ่ง<า>ท่านหนึ่งท่านหนึ่งว่าอา้าวในเมื่อเรามีคนรายล้อมห้อมล้อมอยู่ตรงตรงนั้นนะจุดจุดนั้นเนี่ยแสดงว่า เขาไม่ได้อยู่ในใจเราตลอดเวลาเอาโอเคมันไม่ได้อยู่ในใจเราตลอดเวลาหรอกแต่ว่าพอวันหนึ่งที่คุณเอิญกลับมาขึ้นรถตู้เสร็จปุ๊บเนี่ยเอากลับรู้สึกแบบว้าวเหวเหงาเอ้ยอ,อะไรเงี้ยแสดงว่าคนเหล่านั้นก็ยังไม่ได้จะมีอิทธิพลพอหรือต่อความรู้สึกให้เราได้หายเหงาว่าเฮ้ยจริงๆเราเนี่ยเรายังมีคนเหล่านี้อยู่ข้างหลังเรานะคอยผลักดันเรานะหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้มาเป็นมองในมุมนั้นเลยใช่ปะอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่บุคคล เพราะบางคนจะรู้สึกว่าโอ๊ยอบอุ่นจังมีมีแบบแฟนคลับซัพพอ,อร์ตบางทีแฟนคลับก็จะแบบเริ่มเข้ามาใกล้ชิดเริ่มสนิทกันมากขึ้นก็จะรู้สึกเหมือนมีเพื่อนแต่แต่บางคนบางโต้ด้วยบทบาททางสังคมด้วยบทบาทของงานทีนี้ต้องบอกว่าอิน,อนฟลูฟแต่ละคนนะครับอินฟลูคืออินฟลูเอนเซอร์เนาะจะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันบางคนแบบโอ้เอ็กโทรเวิร์ดเลยบางคนแบบชอบเข้าสังคมเป็นคนเฟรนลี่มากเป็นคนน nice ท์ที่แบบมีราแฟนคลับไม่ชอบเขาก็ปฏิสัมพันธ์คุยด้วยแต่สำหรับอินฟลูเอนเซอร์หรืองานแบบ บางคนที่ต้องออกสื่อเงี้ยครับจริงๆโดยคาแรคเตอร์เขาอาจจะเป็นคนชอบอยู่คนเดียวก็ได้นะแต่เขาเข้าไปพบปะแฟนคลับต่างๆด้วยความรู้สึกเป็นงานเพราะงั้นจริงๆแล้วครับคนที่เขาเข้าไปพบปะแฟนคลับด้วยความเป็นงานเนี่ยเป็นงานเนี่ย,เ,นเ,นยเขาจะรู้สึกว่าเขาใช้พลังงานเยอะมาก<ฆ>ในการต้องเข้าสังคมเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากออกมานั่งพักคนเดียวแบบไม่ต้องปั้นหน้าดีกว่าเ็า<อ>ต้องบอกว่าาต้องนี้ต้องบอกว่าพวกนี้ครับสำหรับบางคนทำเป็นอาชีพจริงๆซึ่งเราไม่ได้หมายความว่าการทำเป็นอาชีพการแสดงบทบาทบางอย่างต่อหน้าแฟนคลับจะเป็นเรื่องไม่ดีนะ มันเป็นบทบาทที่เขาต้องทําเพื่อการเลี้ยงชีพอ่ะเป็นการทําให้อยู่รอดทางการแบบมีรายได้อะไรก็ตามแต่เขาก็ปฏิบัติอย่างให้เกียรติกับแฟนคลับแหละไม่ได้แบบทําตัวแบบไม่ชอบอะไรแต่เขารู้สึกว่ามันใช้แรงมากกว่าที่จะอยู่กับตัวเองอย่างเป็นตัวของตัวเองในที่เงียบๆอย่างี้ครคือมันก็มีสเปซแหละพื้นที่แบบว่ากั้นระหว่างคือก็เราก็ไม่ได้ให้เขาเข้ามาในพื้นที่ของเราใช่ครับอะไรประมาณนี้เราก็มีพื้นที่ของตัวเองแต่อาจจะมีบ้างที่ไม่ได้เหงา แล้วก็เหงาในเวลาเดียวกันย้อนแยง้งอีกแล้วใช่ครับเ <c oughs> พราะาจริงการการที่เรามีอะไรสักอย่างต้องทำครับมันคือการเอาจิตออกจากตัวเองแล้วก็ไปโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ต้องทําตรงหน้า,าเพราะงั้นอย่างอย่างบางคนที่แบบห้อมล้อมด้วยแฟนคลับเขาจะรู้สึกว่าเขามีภารกิจที่ต้องทำํำเข,า,ขาจะไม่รู้สึกเหงาครับแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้มันมีการวางตัวมันมีความแปลกมีคนแปลกๆอยู่รอบตัวแปลกไปถึงว่าไม่ใช่แปลกแปลกๆแต่าเป็นคนแปลกหน้าเป็นคนที่แบบไม่ได้ใกล้ชิดกับเราขนาดนั้น เราก็เลยต้องวางตัวเพราะงั้นในโมเมนต์ที่เราอยู่ท่อมล้อมด้วยผู้คนนะครับบางทีเราอาจจะกาลังใส่ใจกับเรื่องนอกนอกตัวเราเราก็เลยอาจจะไม่ได้มีภาวะของความเหงาที่เข้ามาครอบงําอ,อ่าแล้วพอกลับมาปั๊บมันก็เลยอาจจะมีการใช้แรงไปแล้วอะ่ะมันก็รู้สึกเหนื่อยอหรือบางทีพอกลับมาอาจจะแบบเออมันเหงาๆแป๊บนึง,แบบนงอะไรเงี้ยฮะแต่สําหรับบางคนอาจจะไม่เหงานะถ้าเขารู้สึกว่าเขาก็แค่ออกมาจาก การทํางานปุ๊บนั่งอยู่คนเดียวแป๊บหนึ่งเพื่อนั่งพักเดี๋ยวพอเขากลับบ้านไปเขาก็เจอครอบครัวเขาก็าไปเจอแฟนเขาก็ไปเจอเพื่อนกลุ่มของเขาเขาอาจจะไม่รู้สึกเหงาก็ได้เพราะเขารู้สึกว่าเขามีแบ็คกราวห้างหลังที่รอเขาอยู่แล้วอือแต่ว่ามันก็จะมีอีกโมเมตนต์หนึ่งที่อยันถึงถ้าเกิดว่ามีครอบครัวมี มีคนรักอยู่หรือแบบอ้าวโหเพื่อเป็นคนที่ออกเพื่อนเยอะมากไม่มีโอกาสได้เหงาอ่ะจะเหงานี่เพื่อนชวนไปละอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะความเหงาของเขาก็จะน้อยน้อยน้อยกว่านะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่เหงาเลยมันมันต้องมีโมเมนต์มีบ้างบ้างแหละเออแต่ว่าแค่ไม่เยอะแค่สัดส่วนไม่เท่ากันเออแต่ว่าถ้าแบบประเภทแบบว่าเออฉันอโลนมากเลยอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างตัวเองก็ได้เพราะว่าคือก็อยู่กับงานเสาร์ที่ก็อยู่กับงานอีกแหละหรืออะไรเงี้ยมีคนเคยถามอยู่บ่อยๆว่า ไม่เหงาบ้างเหรอ,อเออเราก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะว่าเหงาหรือไม่เหงาบางทีมันก็เหงานะอยากจะมีะโมเมนต,ต์ที่แบบว่าอะมีใครสักคนหนึ่งหรืออะไรอเงี้ยเพื่อนนะมีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเพื่อนก็ไม่ได้ว่างพร้อมกับเราใช่ไหมยิ่งถ้าเพื่อนมีลูกมีครอบครัวนี่โอ้โหหายไปเลยอารมณ์ตัดขาดกันเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอกาสเจอจะน้อยมากาแต่ก็ไม่ได้เหงาจนถึงขั้นขนาดว่าจะต้องไป ขวัญขวายหาให้ได้หรือจะต้องมีเพื่ออะไรให้หายเหงาเพราะบางทีการไปเอาใครเข้ามาในช่วงเวลาที่เหงาเนี่ยมันก็ไม่อาจจะไม่ได้เวิร์กก็ได้นะไม่เวิร์กใช่ใช่แล้วมันอาจจะแย่ลงไปกว่าเดิมหรืออาจจะทำให้ทั้งเขาและเราพังไปกว่าเดิมก็ได้มันก็เลยเป็นคำถามที่บางทีอาจจะต้องอันนี้ขอถามเอินด้วยเพราะว่าเชื่อว่าหลายหลคนจะเคยโดนถามเรื่องว่าไม่เหงาบ้างหรอเราก็เลยแบบเหงา S <S <S เอายังไงดีอะจะตอบว่าไงเงาไหมเงาแต่ก็งานเยอะจนบางทีไม่ได้ไเงาเลยเอ,อยากจะอยู่เฉยๆด้วยซ้ำไปาบาง<ช>ทีอยากจะแบบมีโมเมนต์แบบว่าไปพักเงียบๆคนเดียวมไม่ต้องมีใครยุ่งไม่ต้องคุยกับใครฉันจะฟังเพลงเล่นเกมดูซีรีส์รับใช่แนวนี้ด้วยซ้ำไปนี่ต้องบอกพี่ลีว่าของพี่ลีอะครับเป็นคนที่มีงานที่ต้องทํา แล้วงานที่ต้องทำเนี้ยมันอาจจะแบบมีความสําคัญด้วยถูกไหมครับเพราะงั้นเหมือนที่ผมบอกอะครับพอมันมีสิ่งที่สําคัญต้องทำปุ๊บเราจะอยากทุ่มเวลาไปกับสิ่งที่สําคัญอ,อต่อให้งานนั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงแต่เป็นเกี่ยวข้องกับการเป็นอาชีพเงี้ยครมันก็เลยเกิดความฟุ้งซ่านที่เขนานั่งน้อยอทีนี้สิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกเหนื่อยถูกไหมครับโอ้ใช่มากเลยพอความเหนื่อยปั๊บคนมันจะแบบรู้สึกว่าอยากตอบเรื่องการพักผ่อนค่ะ พอพออยากพักผ่อนอะความเหงามันจะไม่ค่อยโหเราไม่ไหวแล้วไม่อยากหาเรื่องใส่ตัว <c oughs> เพราะฉะนั้นอีกอย่างที่สําคัญมากก็คือพอ,พอเราใช้ชีวิตนานขึ้นเรามีอายุประสบการณ์ชีวิตมากขึ้น <c oughs> เราจะรู้เลยว่าในการเข้าหาสังคมจําเป็นต้องใช้พลังงานมีสิ่งแลกเปลี่ยน <c oughs> คือคือเราจะต้องแลกกับความเหนื่อยของเราแลกกับการได้พักผ่อน <c oughs> แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการต้องวางตัวต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนที่แตกต่างหรือปรับตัวให้เข้ากับบทสนทนาที่แตกต่าง เออมันใช้แรงถูกไหมครับเพราะงั้นมันจะเกิดการชั่งน้ําหนักอันนี้ต้องบอกว่ามันเกิดความรู้สึกซ้อนกันได้เหงาได้ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากเข้าสังคมได้เหมือนกันอเพราะเพราะว่าถ้าเหงาอยู่คนเดียวหมายถึงอยู่คนเดียวอาจจะร,รู้สึกเหงาแต่เข้าสังคมจะรู้สึกเหนื่อย <laughs> ทีนี้มันจะเกิดการ <laughs> ชั่งน้ําหนักว่าแล้วฉันจะเลือกทางไหนดีระหว่างปล่อยให้ฉันเหงากับปล่อยให้ตัวเองเหนื่อย <laughs> <laughs> เลือกเอาเลือ<า>กเอายากจังเพราะงั้นเพราะงั้นมันจะมีเหมือนกันว่าเออก็ใช่แหละบางทีเราก็อยากเข้าสังคมนะ แต่แต่พอนึกภาพไปว่าการจะต้องเข้าสังคมการจะต้องพาตัวเองออกไปเนี่ยต้องใช้พลังงานกับอะไรต้องเหนื่อยเท่าไหร่ต้องใช้เงินเท่าไหร่เราอาจจะรู้สึกว่าเออเห็นแล้วมันเหนื่อยมันยุ่งยากแฮะเงินฉันขออยู่บ้านดีกว่าเงาเหงานิดหน่อยเดี๋ยวหาอะไรทาไปก็ลืมอ่าอย่างเงี้ยครับเออก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็ในในบางมุมคือพอเหงาปุ๊บเนี่ยหรือมีโมเมนต์แบบนี้เนี่ยนะสมมุติว่ามีเพื่อนชวนไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ย เอ้บางทีก็ไปนะก็ไปเพื่อมแบบว่าจริงๆแล้วแต่กลุ่มเพื่อนด้วยนะมันไม่ได้หมายความว่าเพื่อนทุกเราจะมดใช่ใช่ไม่รู้เอิญเป็นไหมเป็นเป็นคือคือถตากลุ่มนี้เราจะบอกว่าเออเราอาจจะไม่อินไม่ไปดีกว่าอยู่บ้านแต่กลุ่มนี้เฮ้ยไปไปสนใจอะไรอย่างเงี้ยคะผมเลยมองว่าเรื่องนี้ครับมันจะเกิดการชั่งน้าหนักเหมือนที่ผมพูดถึงแน่นอนเราอยู่คนเดียวมันอาจจะมีแกนของความรู้สึกเหงาแต่พอมีโอกาสทางสังคมที่เข้ามาชักชวนเราเนี่ยเราจะชั่งน้าหนักอยู่ดีแหละว่า เราไปกลุ่มนี้เราจะเป็นการหาเรื่องแส่ตัวไม่น่าเราอาจจะไปแล้วไม่เหงานะแต่เราจะสร้างความวุ่นวายใจอีกชุดหนึ่งขึ้นมาแทนหรือเปล่าแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่คุ้มไม่คุ้มค่าเรียบไปอยเพราะงั้นผมว่าทุกคนจะมีจุดที่แบบพิจารณาว่าไปอันนี้คุ้มค่าไหมนะมันเป็นเหตุเป็นผลเกินไปไหมคือในความรู้สึกหลายๆครั้งเนี่ยบางอย่างมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้เหตุผลมารองรับเสมอเราอาจจะใช้ในความรู้สึกบ้างก็ได้เออก็เหงาอ่ะ ก็รู้ตัวเองด้วยว่าเหงาเสร็จปุ๊บจะไปก็ไปสิหรือเราจะไปของเราก็ได้เพื่อให้มันไม่เหงาตัวใหญ่เกินไปอ่ไม่ใช่ตรงเหงาคาว่าเหงาตัวใหญ่เท่าบ้านแต่เหงาอยู่ดีแหละไปคนเดียวแต่มันเล็กลงหน่อยได้ไหมคือออกจากจุดเดิมคซีดี่ยมแคบๆในห้องตัวเองออกไปเพื่อให้ความเหงามันตัวเล็กลงนิดนึงใช่ครับ มันทําได้เพราะว่าเหมือนที่ผมบอกนะความเหงาคระะับมันเป็นความคิดว้าวุ่นฟุ้งซ่านอยู่กับตัวเองแล้วยิ่งเหมือนที่พี่ลีพูดนะครับเดี๋ยวนี้สังคมมันเหมือนกับมันคนมันเขาเรียกว่ามันแยกกันอยู่มากขึ้นอนะ่ะเอาเอาแค่เรื่องครอบครัวก็ได้เมื่อก่อนอาจจะเป็นครอบครัวขยายนะครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันทุกคนนี้คือบางทีแยกไปอยู่บ้านเดียวแล้วที่แยกกว่านั้นคือทุกคนนี้มันอยู่ที่คอนโดนครับค,คือคอนโดบางทีนะเล็กที่สุดคือประมาณยีิบเจ็ดตารางเมตรอย่างเงี้ยโอ้เล็กมากแล้วแล้วอยู่กันพ่อแม่ลูกอ่ะแล้วรองหันสามครับ ยี่สิบเจ็ดตารางเมตรฐานสามนี่ยังไม่รวมผ่านเฟอร์นิเจอร์นะ <c oughs> เ,เหลือพื้นที่ไม่ก <c oughs> ี่ยืนแค่นิดนึงอย่างเงี้ยฮะแล้วแล้วบางทีด้วยความที่คอนโดมันครับแคบมันอาจจะแบบเป็นห้องเล็กๆแล้วพอเปิดหน้าต่างไปอาจจะไม่เห็นทองฟ้านะแต่เห็นระเบียงฝั่งตรงข้ามไงไงอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความเป็นส่วนตัวทุกอย่างก็ปิดหมดเลยครับพอปิดหมดปั๊บมันก็เกิดการตัดขาดเพราะงั้นทุกวันนี้มันมีความยากเพราะว่ามันเกิดความโดดเดี่ยวด้วยสภาพแวดล้อมด้วยอะไรก็ตามเต็มไปหมดเลยอะ ทีนี้การพาตัวเองเออกไปข้างนอกครับมันคือการที่ได้หลุดออกจากการฟุ้งซ่านอยู่กับตัวเองในกรอบในห้องเล็กๆนั่นนะครับเพราะว่ายิ่งอยู่กับตัวเองกลนความเงียบเสียงของความฟุ้งซ่านจะยิ่งดังบางทีการพาตัวเองไปข้างนอกแล้วมีสิ่งที่มันเป็นแบบสิ่งกระตุ้นอื่นสิ่งรับรู้อื่นเงนี้ยฮะมันทําให้ตัวเสียงเสียงความฟุ้งซ่านในใจเรามันเบาลง เพราะมันถูกหลบด้วยเสียงอื่นหรือมีเสียงอื่นที่เราต้องใส่ใจเพื่อการใช้ชีวิตข้างนอกแต่พออยู่กับตะเวงปั๊บเอาละเดี๋ยวความคิดทำไมฉันไม่มีใครเสียงมันจะชัดเลยแบบโอ้เรากำลังคิดแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยฮะหรือบางทีถ่ายเฟซบุ๊กอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นถ่ายเฟซบุ๊กถ่ายไอจีถ่าย i a l เชียลมีเดียเนี่ยเฮ้ยเห็นคนอื่นเขารวมกลุ่มกันดีจังเลยเขาดูสนุกสนานมีความสุขมีรอยยิ้มแต่ตัวฉันล่ะ นั่งอยู่ในห้องคนเดียวเหงากว่าเดิมฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิมว่าตัดพ้อชีวิตโอ้ทำไมเพื่อนไม่ชวนฉันไปกันใหญ่พอหันไปดูซีรีส์เจอพระเอกนางเอกแหมเอนงมีความสุขกันจังเลยนะอย่างเงี้ยอยากมีบ้างกลายเป็นเรายิ่งถูกบูสต์ความเหงาหรือว่าเร่งความเหงาขึ้นมาอีกเหมือนว่าเราโดนบูสต์ความเหงาได้ง่ายมากเลยเนาะใช่ใช่มันเหมือนจริงๆแล้วมันอยู่ข้างในเรานั่นแหละเพียงแต่ว่าแค่เรารู้ว่ามันเหงาหรือเปล่า หรือบางทีเราอาจจะร,รู้สึกว่าอฉันไม่เหงาหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่พอมันจริงๆลึกๆแล้วอะเหงาทุกคนเหงามีมีครับสลับเปลี่ยนมาแต่ว่าผมว่าคนที่จะสามารถมีความเหงาน้อยๆในชีวิตได้เนี่ยคือการที่ค้นพบว่าวิธีการอยู่ด้วยการวิธีการอยู่แบบมีความสุขกับตัวเองต้องทําอะไรทํำยังไงอ่าเออคือแต่ละคนจะมีจะมีแบบคล้ายๆโมเมนต,ต์ความสุขไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะบอกว่าโว้เขาชอบจังเลยจากการได้อยู่บ้านอ่านหนังสือ อ่านหนังสือที่เขาชอบหรือเขาได้ปลูกต้นไม้ได้เล่นดนตรีผมไม่ชอบเล่นดนตรีมากเลยอยู่บ้านเล่นคนเดียวแต่แต่พอเล่นไปมากๆมันก็จะมีความเหงาเหมือนกันนะเพราะว่าคนเล่นดนตรีบางครั้งมันอยากอยากมีบรรยากาศของการรวมวงอ่าอยากตั้งวงเมื่อวานก็เพิ่งไปเล่นมาโอ้โหเมั่อนมาเล่นไปห้าชั่วโมงโอ้ชดเชยเช้านี้นุกมเลยยืนกันนานมากอะไรยงนี้ยฮะมีเหมือนกันนผมว่า ถ้าถ้าคนค้นพบวิธีการมีความสุขด้วยตัวเองได้นะครับ mm hmm. เขาจะไม่ได้ต้องการว่าต้องดึงสังคมต้องดึงใครเข้ามาเขาจะอยากอยู่ในโลกส่วนตัวเขาจะอยู่ในพื้นที่ในกิจกรรมที่เขาชอบอ mm hmm. แล้วสัดส่วนความเหงามันจะไม่เยอะอย่างเงี้ยฮะแต่นี้พอเขารู้สึกไม่ได้ลงแดงไม่ได้ของขาดเ uh huh. นาะเขาจะอยู่กับตรงนั้นได้นานแล้วมันจะมีบางช่วงเหมือนที่เราคุยกันนะว่ามันจะมีแหละสลับสลับเข้ามาให้รู้สึกเหงารู้สึกต้องการสังคมบ้าง คนแบบนี้ครับเขาจะไม่ได้แบบจู่ๆข้ามขั้วมาว่าเฮ้ยจากคนที่เคยอยู่คนเดียวฉันจะต้องเป็นสังคมเยอะๆมันจะข้ามฟากไปแต่เขาจะรู้สึกว่าเขาจะใช้สังคมเป็นแค่เครื่องมือบางอย่างหรือเป็นแค่บางจังหวะเท่านั้นแหละที่เขาจะได้พาตัวไปอยู่กับสังคมช่วงนสั้นเพื่อเพื่อให้มันไม่เป็นการโดดเดี่ยวเกินไปเพื่อให้ได้สัมผัสความรู้สึกเป็นสังคมบ้างพอเขาแบบ ได้ประมาณนี้ปั๊บเขาก็ถอยกลับมาอยู่ในพื้นที่ตัวเองที่มีความสุขเหมือนเดิมคนแบบนี้เขาจะไม่เกาะติดสังคมจะไม่ต้องพึ่งพาสังคมตลอดเวลา<ฆ>เขาจะแบบสามารถอยู่ตัวเองอยู่กับตัวเองได้อืแต่บางคนมีเหมือนกันเนาะพอแบบไม่เจอวิธีการมีความสุขด้วยตัวเองใช้ชีวิตโดดเดี่ยวปุ๊บเขาจะแบบวิ่งหาเข้าสังคมตลอดเลย<ฆ>วิ่งไปเพื่อให้ใคล้ายหนีความเหงาอยู่บ้านแล้วมันเบือ่ออยู่บ้านแล้วหาความสุขข,ของตัวเองไม่เจอ uh huh. โทรชวนเพื่อนกลุ่มนี้ปุ๊บเพื่อนกลุ่มนี้แยกย้ายเดี๋ยวก็ต้องหาเพื่อนกลุ่มใหม่ เดี๋ยวก็ต้องหาเรื่องไปรุ่นไปนี่ตลอดอ,อย่างเงี้ยครับเพราะงั้นอันนี้เลยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนาะอยากชวนให้ทุกคนเรียกว่าเรียนรู้ว่าว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราไม่สามารถพึ่งพาหรือพึ่งพิงสังคมได้ตลอดทั้งชีวิตอะ่ะเพราะทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะแบบอยู่สแตนบายให้เราเสมอไปหรือต่อให้เขามีบทบาทในการสแตนบายให้เราเช่นครอบครัวเช่นแฟนแต่ไม่ได้หมายความว่าในชีวิตจะไม่เกิดการพัดพลาดอ,อันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเป็นกฎสากลเนาะยังไงการพัดพลาด,ลาดหรือการแยกย้ายจะเกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่ง ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบหรือไม่ว่าจะรูปแบบอะไรก็ตามมันจะเกิดขึ้นที<ฆ>นี้ตัวเราได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่เราจะได้อยู่บนโลกนี้ด้วยความเด็ดเดี่ยวยังไงเ<ฆ>นาะเพราะโดดเดี่วกับเด็ดเดี่ยวเป็นตัวคนเดียวเหมือนกันเนาะแต่ความรู้สึกภายในคนละอย่างกันเลยอ่าคนที่โดดเดี่ยวจะรู้สึกอ้างว้างและต้องการหาที่พึ่ง<ฆ>แต่คนที่เด็ดเดี่ยวแม้จะรู้ว่าตัวเองอยู่คนเดียวแต่เขาจะเรียนรู้วิธีการอยู่อยู่กับตัวเองให้มั่นคงม,มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายในช่วงแรกๆนะคะแต่ถ<ฆ>้าเกิดว่าเราเรียนรู้อย่างที่คุณเอิญบอก ว่าเรารู้จักกับความเหงาเหงาอ่ะมันก็เกิดขึ้นกับทุกคนแหละแต่แค่ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงมันไม่ได้แบบว่าโหเราเรารู้ว่าเหงาเสร็จปุ๊บจัดการได้เลยบางทีโอ้โหเคยเหงาแบบจะเป็นจะตายมาก่อนอะแต่วันนี้เออฉันก็เหงานะแต่ฉันก็ดีขึ้นอยู่ได้อ, m, อยู่ได้อไดเอออะไรประมาณนี้แล้วเราได้ผ่านความเหนื่อยยากกับการ <S <S อยู่ในสังคมมาด้วยแหละผมบ้านนะประสบการณ์ชีวิตจะมีผลมากครับต่อมุมมองเราก็แต่ว่าก็ไม่ต้องว่าใช้ประสบการณ์ชีวิตมานเนน่แเราค่อยมารู้ว่า เออเราสามารถจัดการกับความเหงาได้ยังไงแค่วันนี้ให้ให้เหมือนกับว่าเรารู้ตัวเองว่าเราเหงาและยอมรับในสิ่งที่มันเกิดว่าเฮ้ยเออมันเหงานี่คือความเหงานะแต่ว่าก็อย่าไปทําอะไรที่มันแบบอาจจะทําให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองจากความเหงาที่เกิดขึ้นเช่นไปดึงใครเข้ามาหรือไปท้าเข้ามาอาจจะได้คนเหงายิ่งกว่าเข้ามาหนักกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยหรือการไปทําอะไรที่ชดเชยความเหงาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับนะคะบางคนอาจจะแบบ เออถูกซักจูงไปเรื่องยาเสพติดก็ได้จากความเหงาเหงาหรือเข้าไปในกลุ่มที่มันแบบอันตรายกับชีวิตก็ได้ต้องพิจารณาเยอะๆก็ไม่รู้จะให้คุณผู้ฟังจัดการยังไงให้ยอมรับว่าเรียนรู้ตัวเองว่านี่คือความรู้สึกของความเหงาแค่นั้นแหละใช่ครับแล้วก็จัดการความเหงาตามสูตรตัวเองแล้วกันเนาะ ผมว่า,าแต่ละคนมีสูตรในการจัดการความเหงาจะแบบไม่ได้เหมือนกันทังน้งหมดหรอกแต่มันก็จะมีแกนคล้ายกัน,กนคือการกลับมาเจอว่าความสุขคืออะไรครับโดยเฉพาะความสุขในการอยู่กับตัวเองความสุขกับกิจการที่ชอบหรือว่าการได้ทําสิ่งที่มีคุณค่าคนอื่นก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าเคยเหงาเหงาแล้วก็เล่นเกมแก้เหงาเล่นไปเล่นมาติดเกมแทบหนักกว่าเดิมอีกกลับไปเหงาดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นแนวทางแล้วกันเนาะเราเจาะจงให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะ กว้างกว้างมากนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีอะไรที่อยากให้แบบเราเจาะจงก็ส่งอีเมลมา ได้ค่ะอีเมลอะไรไม่รู้อีเมลอะไรไม่รู้คอมเมนต์มาในในท้ายรายการก็ได้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณคุณเอิญค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทยพ b พีเอสพอดแคสต์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast กว่าจะได้สถานะของคำว่าแฟนจะต้องใช้ระยะเวลาและความไว้ใจต่อใครคนใดคนหนึ่งคำว่าแฟนมาจากไหนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิภาดิลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาบอกให้รู้ ต้องเข้าใจกันว่าคำว่าแฟนเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาษาที่มีในภาษาไทยเดิมสมัยก่อนนู้นเนี่ยจะกระทั่งมาถึงสมัยประมาณสักรัชกาลที่6ที่7เนี่ยนะคะที่ท่านเริ่มไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศมาอะไรมาแล้วก็ขุนนางของไทยก็ไปเรียนต่อต่างประเทศกันมาเยอะแยะนะคะก็เลยทำให้เริ่มมีคำภาษาอังกฤษเนี่ยเข้ามาใช้นะคะเพราะนั้นในยุคก่อนนั้นก็ยังใช้คำว่าหญิงคนรัก ชายคนรักแต่คำว่าแฟนเนี่ยมันมาใช้ในระยะหลังแล้วนะคะในระยะหลังแล้วหลังจากราชการที่8มาแล้วด้วยซ้ำไปนะคะที่เริ่มมีคำว่าแฟนแฟนแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำว่าแฟนในปัจจุบันเนี้ยนะคะมันก็จะหมายถึงคนที่รักใคร่ชอบพอกันอย่างชนิดที่เรียกว่าในเชิงชู้สาวเอางีงละกัน นะคะในเชิงชู้สาวไม่ว่าชายจะเป็นแฟนกับชายหญิงจะเป็นแฟนกับหญิงหรือ <ฮะ S 1> หญิงเป็นแฟนกับชายชายเป็นแฟนกับหญิงก็คือในเชิงชู้สาวถูกไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติความสัมพันธ์ของคนปกติทั่วๆไปเนี่ยพอเราเริ่มสนใจใครสักคนหนึ่งเราก็เริ่มที่จะสร้างความรู้จัก นะคะพอรู้จักกันหนักๆขึ้นก็อยากจะให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟ้นขึน้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะจนรู้สึกพิเศษกับใครสักคนหนึ่งจากที่เดิมเนี่ยแหมคบไปเรื่อยนะคะใครมาก,ก่อคบไปคบไปจนกระทั่งมากรองเหลือคนที่พิเศษใครสักคนหนึ่งอ่ะคบกับคนเนี้ยพิเศษมากขึ้นมากขึ้นจนถึงจุดจุดหนึ่งที่เราอยากจะให้นิยามความสัมพันธ์ของเราแล้ว,ลวนี่ตกลงเราเป็นอะไรกัน ว่าเราได้สถานะของการเป็นแฟนหรือ,อยัง mm hmm. เพราะว่าพอกันได้สถานะความเป็นแฟนหรือที่เรียกว่าหญิงคนรักชายคนรักในสมัยก่อนเนี่ย uh huh. มันดูจะมีสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างเกิดขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะมันก็เป็นความชัดเจนในความสัมพันธ์ในเรื่องของคำว่าแฟนนะคะแล้วเป็นสิ่งที่จะยืนยันความจริงจังหรือความจริงใจในความรักของคนคนนั้นแต่ก็ต้องดูอีกนะคะนะคะ,นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ย ใช้ไปเรื่อยออขอโทษนะคะ <ไฮ S 1> ใช้แบบพลอยๆอยเอางี้ละกันให้สถานะกับทุกคนค่ะแต่โดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนการเรียกว่าอะไรนะคะการปักหมุดเลยปักหมุดแล้วมีความตกลงร่วมกันว่าอ่ะต่อไปนี้นะนะคะเราจะทุ่มเทเวลาและแบ่งปันความรู้สึกกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของเราเนี่ยให้ลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นค่ะนะคะกับคําว่าสถานะของคําว่าแฟน This is Thai PBS Podcast. The Tang website, la application, Kong Thai PBS Podcast. Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, la YouTube channel, Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.